สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่24เมษายนตอนบ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะยังไม่เบื่อกันทริปวันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ตั้งแต่ออกมาจากอินเดียนาผมว่าน่าจะเกือบเดือนผมว่าน่าจะวันที่27แล้วนะอะไรขึ้นที่11ผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยังดีอากาศก็ยังอึมครึมเป็นอย่างนี้มา3วันแล้วอย่างที่บอกตอนนี้ตอนบ่ายฟ้าวันนี้แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยวันนี้อย่างแรกผมคงต้องไปเอาของที่ไปรษณีย์เขามาส่งยังไม่ได้ไปเอาก่อน5โมงแล้วก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายLake Day จะบอกกับทุกคนว่า Lake Day ไม่มี S นะครับ Lake ไม่มี apostrophe S ด้วยเป็น Lake Day แต่ว่าเรา doing lakes เนาะบางคนอาจจะแบบว่า lakes day biceps day arms day เนาะ arm day ก็เฮ้ยผมมีเรื่องจะสารภาพอย่างหนึ่งเห็นนี่ไหมเมื่อวานเราหายไปใช่ไหมผมหายไปตอนที่กำลังจะกลับบ้านผมก็ไปซื้อของผมเลยไปซื้อกระดานแล้วเห็นสภาพนี้ไหมหมายความไงรู้ไหมผมกินไปเกือบหมดนั่นแหละแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนะกินไปอ่ะอร่อยเลยหยุดไม่อยู่ก็ผ่านพ้นไปนะครับ move on วันนี้ก็เป็นเล็กเดย์ว่าจะคาร์ดิโอนิดหน่อยเพื่อที่จะเบิร์นตรงนี้ออกไปแต่ว่าผมรู้สึกแย่มากเลยว่ะรู้สึกว่าเราคงแพ้กลุ่นด้วยนิดหน่อยนะคงไม่มากขนาดนั้นแต่แบบว่ารู้สึกแบบกินไปเยอะแล้วมันแบบปวดหัวรู้สึกเวียนหัวนิดนึงรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ตอนกินเสร็จรู้สึกแบบสุดติ่มเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมคงจะออกไปตอนนี้แหละต้องบอกลาพาสเตอร์ก่อนนี่เราเจอกันโอเคผมไม่เข้าใจว่าหมาทำไมตอนเป็นหลายตัวแล้วนะตอนยื่นไปใกล้มันต้องยื่นไปแต่มันยื่นขางันด้วยวะแพสเตอร์เนี่ยเพราะอะไรทำไมต้องยื่นขาทำไมยื่นขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะงั้นแล้วแต่ไปเจอกันระหว่างทางดูการห่อของเขาเยี่ยมมากเลย ของเล็กนิดเดียวทำไมเขาใส่กล่องใหญ่เนี่ยต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่นอนได้มาแล้วฐานของกล้องนี้นั่นเองและขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือว่าผมจะไม่ทำหายอีกแล้ว ไม่ใช่ถูกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณลืมแล้ว40 50 60จำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละแต่ว่าเราได้มาแล้วครับไงก็ตามแต่ตอนจากนี้ผมจะไปที่ Ghost Gym ซึ่งมันอยู่ใกล้มากแต่ก็ยังจำทางไม่ได้ทุกเวลาที่ออกมันไกลเล็กเดย์เล็กเดย์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่วิชีต้องหนักแน่ๆจ้ามาดูกันซิว่าวันนี้มีใครเข้ามาบ้างตอนนี้เป็นบ่ายสามครึ่งแล้วนะรถคุ้นๆคันเดิมๆผมว่าจะเป็นรถของคุณทนายของคุณแบรดลีย์เหมือนเดิมเชฟโรเลตไม่ค่อยมีหรอกมาอะไรนะGhost Gym North Hollywood จ้ะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้จ้ะแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกี่โมงแล้วเนี่ย
5โมงเกือบจะครึ่งแล้วผมว่าเป็น good workout พอสมควรเลยนะมีแรงมากพอสมควรเพราะว่า creatine ที่ได้ take อยู่ประจำนี้แล้วก็เมื่อวานได้รับคาร์โบไฮเดรตเยอะ muscle glycogen ค่อนข้างฟูแต่ว่าอาจจะไม่มากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมคงแพ้กลูนด้วยแล้วก็น้ำตาลไม่ให้ผมดีขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวปกติผมก็ไม่กินข้าวอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงมันอาจจะไม่มีแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าผมยอมที่จะไม่กินข้าวรู้สึกดีกว่านะครับที่มาแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะกินนะกินแล้วควรจะพักแล้วก็ค่อยออกกำลังกายแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่ต้องพักหมายถึงว่าตื่นมาผมทำนู่นทำนี่มันถ้าเกิดกินมันก็ต้องรออีกอะพอเข้าใจเนาะก็เลยมาเลยรู้สึกดีกว่าในแปลว่าเขาเรียกว่าไงชีวิตในปัจจุบันผมตอนนี้อย่างนี้มันถึงมันเหมาะกับผมมากกว่าแต่ว่าในต่อไปอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดมีงานจะเป็นเวลาจะเป็นบล็อกเขาจะเป็นอีกแบบนึงเนาะก็โกลด์จิมวันนี้ไม่ค่อยได้เจอใครมากเท่าไหร่อาจจะมาช้าแต่ก็มีบ้างครับก็จากนี้ไปก็คงจะเข้าบ้านคงจะเข้าบ้านหาอะไรกินเดี๋ยวไม่ค่อยอยู่มากเดี๋ยวอาบน้ำอะไรก่อนตามนั้นเดินที่บ้านดีกว่าบายโกจิมพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จะมาบอกเฮ้ยอย่าค่อยบอกดีกว่าพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวคุยคุณโฮเซ่ก่อนพรุ่งนี้เผื่อจะทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กลับมาพบกันอีกครั้งขณะนี้เป็นเวลาทุ่มทุ่ม5 นาทีทะเลาะคอมอยู่สักพักใหญ่นะครับผมเนี่ยกลับบ้านมาแล้วก็จากนั้นก็คุยคุณโฮเซ่โฮสต์ของผมแล้วระหว่างคุยผมก็กิน BCAAs ไปนิดหน่อยcreatine and arginine ไปนิดนึงแล้วก็อาบน้ำอุ่นอาหารให้ดูอาหารกลับมา eat clean eat healthy อีกครั้งนึงผมคุยกับโทเซ่ไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะเรื่องที่จะทำอะไรดีเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ควรจะต้องทำอะไรสักอย่างดูผมจดไว้หลายที่มากบางที่ก็ไปมาแล้วนะครับผมแต่ว่าบางที่ก็ยังไม่เคยไปอย่างเช่น Village Beach ที่ Santa Monica Beach ที่มันจะมี thirsty เพราะว่าดูนี่อากาศมันยังไม่ดีขนาดนั้นยังอึมครึมอยู่ไม่อยากจะไปในจุดที่ว่าไปแล้วเจอคนเยอะแล้วก็ไม่ใช่แบบไปแล้วก็หนาวแล้วก็ลมแรงที่นู่นนะก็เลยเดี๋ยวรอหาวันดีๆแล้วก็ไปมีออปชั่นอีกออปชั่นหนึ่งคือไปที่ผมจดอะไรไปที่ California Science Center อันนี้ฟรีแต่คุณโฮเซ่เขาเคยไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไปได้อีกนะครับมีออปชั่นที่สองมี Los Angeles Country Museum of Art ก็มีออปชั่นที่ดีแต่นี้อาจจะเสียเงินมา15แต่ถ้าเกิดไปหลัง 3 PM น่าจะฟรีแล้วก็ทุกวันอังคารของต้นเดือนมั้งมันจะฟรีอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยไปแล้วก็มีEcho Park มั้งผมน่าจะคิดว่าจะเรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็มีเชิร์ตตรงนี้ที่ควรจะไป Sunset Boulevard ไม่เคยไป Getting Villa Getting Getty นะ Getty Villa ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ไปที่ Getty Center เอาคุณถามคุณโรเซ่เขาบอกว่าคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวรอโอกาสไปแต่คุยไปคุยมาเรียบเรียงไปเรียบเรียงมาได้ความว่าอย่างนี้พรุ่งนี้จะไปที่ Outlet ที่นี่อ่านว่าอะไรวะคามาริโอน่าจะเรียกว่าอย่างนั้นเห็นนี่ไหมครับเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงฮอลลีวูดเห็นไหมแต่พรุ่งนี้เราจะขับรถเฮ้ยยาวไปเราจะขับรถยาวไปใช้เวลามาชั่วโมงหนึ่งคำมาที่นี่แต่ว่าตรงนี้มันมีอะไรน่าสนใจตรงนี้มีอะไรน่าสนใจที่ผมจดมาว่าจะมีมีไฮกิ้งด้วยตรงแถวคามาริโออะไรประมาณนั้นก็ช่างมันมีไฮกิ้งมีคายักกิ้งด้วยเห็นไหมแต่อันนี้อาจจะอยู่ตรงริมๆฝั่งนี้น่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวเรียบเรียงก่อน2 อย่างนี้คงจะไม่ไปแบบเอาเลยอย่างเดียวคงจะไม่ใช่ที่จะทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเกิดอากาศดีมากลมไม่แรงอาจจะไปคายักด้วยนะครับถ้าเกิดมันอาจจะแบบติดอะไรนิดหน่อยก็อย่างน้อยก็มีไฮกิ้งเพราะมันจะมีผมคิดว่านี่เรียกว่า Paradise Falls นะคิดว่าอย่างนั้น
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งข่าวบอกก็แล้วกันคุณโฮเซ่อันนี้เขาก็พาแฟสเตอร์ไปเดินเล่นอยู่แล้วก็มานั้นผมก็จะกินอาหารของผมแล้วก็จะกลับมาไดเหมือนเดิมตามนั้นมีอะไรจะบอกบ้างวะคงไม่มีอะไรบอกมากไปกว่านี้แล้วเอาเป็นว่าเราพบกันวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพบกันพรุ่งนี้แล้วกันโชคดีบาย